ื่องที่6เป็นเรื่องการบริหารประกอบจังหวะค่ะในการฝึกกายบริหารเนี่ยสามารถทำได้หลายวิธีนะคะทั้งการฝึกท่ามือเปล่านะคะการฝึกโดยใช้อุปกรณ์ในการประกอบนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีจังหวะหรือว่าไม่มีดนตรีในการกายบริหารเนี่ยให้นักเรียนใช้วิธีการนับจังหวะนะคะ8จังหวะหรือว่า4จังหวะก็ได้แต่ว่าถ้าใช้เครื่องดนตรีหรือว่ามีเพลงประกอบเนี่ยควรจะเป็นเพลงที่มีจังหวะชัดเจนนะคะอย่างเช่นจังหวะเพลงมาร์ชจังหวะในการบริหารร่างกายนะหรือว่าฝึกกายบริหารประกอบจังหวะเนี่ยนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงยังมีเส้นทรงที่สง่านะยังทำให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยมีระเบียบวินัยท่ากายบริหารนะคะแบบแม่ไม้มวยไทยนะเริ่มต้นก็ต้องบริหารหรือว่าสร้างความคุ้นเคยกับเพลงก่อนนะคะนักเรียนจะต้องฝึกร้องเพลงให้ได้ก่อนนะคะหรือว่าเป็นเพลงอะไรก็ได้ที่มีจังหวะที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ต้องดูการสาธิตนะคะประกอบคำอธิบายการฝึกท่ากายบริหารให้ได้แล้วค่อยฝึกประกอบกับเพลงนะคะเริ่มจากท่าแรกนะคะนักเรียนลองชกหมัดตรงนะชกหมัดตรงก็จะเป็นแบบนี้นะคะยืดแขนออกไปนะเป้าหมายในการชกก็จะอยู่ที่บริเวณคางของคู่ต่อสู้หรือว่าอยู่ที่ใบหน้าของคู่ต่อสู้นะคะอันนี้เรียกว่าหมัดตรงนะชกได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะถัดไปจะเป็นหมัดเสยนะคะอันนี้เรียกว่าหมัดเสยนะทั้งข้างซ้ายข้างขวาเหมือนกันนะคะเป้าหมายของหมัดเสยเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณหน้าท้องนะคะหมัดเสยจะเป็นแบบนี้นะอยู่ที่หน้าท้องลิ้นปี่แล้วก็เสยไปที่ปลายคางนะคะเริ่มจากการกำหมัดนะแล้วก็ก้มตัวเล็กน้อยลดหมัดลงนะคะก่อนที่จะยกหมัดเสยขึ้นนะคะส่วนหมัดอีกด้านหนึ่งก็กำไว้เหมือนเดิมนี้ต้องทำทั้งฝึกทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะคะต่อไปการหมัดตวัดนะคะการชกหมัดตวัดก็คือหมัดที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบในภาพนี้เป้าหมายของหมัดตวัดนะคะอยู่ที่บริเวณปลายคางนะเริ่มจากการกำมือนะคะยกมือทั้งสองข้างขึ้นมานะคะหักหมัดซ้ายลงนะคะให้หมัดแล้วก็ศอกเนี่ยขนานกับพื้นนะแบบนี้นะคะแล้วก็ชกตวัดนะคะโดยกำมือขวานะคะป้องกันในแนวหูขวาของตนเองเอาไว้แบบนี้นะคะนี่ก็คือการฝึกหมัดตวัดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาต่อไปศอกตวัดนะคะการศอกนั่นเองทำเหมือนหมัดตวัดเลยแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนเป็นการใช้ศอกแทนนะคะหักแขนแล้วก็ใช้ศอกเป้าหมายของการศอกตวัดก็คือบริเวณปลายคางนะคะแล้วก็บริเวณใบหน้าของคู่ต่อสู้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเช่นกันนะแบบนี้ต่อไปศอกงัดนะคะศอกงัดก็คือเปลี่ยนจากการตวัดเมื่อกี้มาเป็นการงัดขึ้นนะเป้าหมายก็จะอยู่ที่บริเวณใบหน้าและปลายคางของคู่ต่อสู้ทำทั้งซ้ายทั้งขวาเช่นเดียวกันนะคะการเตะตัดนะการเตะตัดอันนี้จะเป็นเรื่องของการใช้ขานะการยกเท้า
นะขึ้นมาให้อยู่ข้างหน้าแล้วก็เตะออกไปนะแบบนี้นะคะทำทั้งข้างซ้ายข้างขวาได้เลยเป้าหมายก็จะอยู่บริเวณขานะคะด้านในแล้วก็ด้านนอกนะบริเวณขาด้านในด้านนอกการถีบนะคะการถีบก็ทำทั้งเท้าซ้ายทั้งขวาเท้าขวาเช่นกันการถีบนี่นักเรียนน่าจะทำเป็นอยู่แล้วนะคะก็คือการยกเท้าขึ้นมานะคะแล้วก็การถีบเท้าออกไปนะเป้าหมายก็จะอยู่บริเวณท้องหรือว่าบริเวณลิ้นปี่นั่นเองนะคะต่อไปการแทงเข่านะหรือว่าเรียกว่าเข่าแทงก็ได้ก็ยกเข่าขึ้นมานะคะแล้วก็แทงออกไปข้างหน้าบริเวณของคู่ต่อสู้ก็คือจะเราจะเน้นไปที่เป้าหมายบริเวณท้องแล้วก็ลิ้นปี่นะอันนี้ก็จะเป็นการฝึกกายบริหารประเภทหนึ่งนะคะเอาไว้ใช้ในการออกกำลังกายก็ได้ท่าที่ใช้เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ท่าแม่ไม้มวยไทยตลอดไปแต่ว่าอาจจะใช้ท่าอื่นๆก็ได้หรือว่าเป็นท่าที่เราคิดเองคิดไว้อยู่แล้วนะคะนักเรียนอาจจะคิดขึ้นเพื่อเอามาประกอบกับเพลงนะคะแล้วก็นำมาฝึกร่วมกันนะคะถ้าฝึกหรือว่าปฏิบัติสม่ำเสมอเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละไม่ต่ำกว่า30นาทีนะก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็จะมีสุขภาพที่ดีค่ะ